สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พบกันต่อสัปปะโฮอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับเป็นคาเทียแล้วก็มาอันบ็อกด้วยเป็นคาเทียนะครับเป็นกำไรคาเทียชื่อรุ่นว่านะครับจูสเอิงกูนะครับผมเยลโลโกนะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวบางนะที่ผมได้มาจะเป็นตัวบางก็ถ้าใครอยากดูคลิปนี้นะครับกดไลค์กด Subscribe กดติดตามกดสั่นกระดิ่งให้ช่องต่อสัปปะโฮกันด้วยนะครับก่อนที่จะไปดูกันนะครับผมโอเคถ้าเพื่อนๆกดแล้วนะครับเราไปดูกันเลยครับโอเคครับมาถ้าเพื่อนๆกดกันแล้วนะเดี๋ยวเรามาเปิดถุงไปด้วยกันเลยครับผมโอเคก็เดี๋ยวผมจะให้ดูใกล้ๆก่อนแล้วกันตัวนี้ก็จะเป็นเนี่ยข้างหน้าเป็นถุงสีแดงนะเท็กเจอร์มันแบบสวยมากถุงมันแบบอย่างดีอ่ะก็คือถุงแบบกระดาษแข็งๆอย่างดีเลยนะครับมีเท็กเจอร์เขียนว่าคาเทียอยู่ตรงนี้นะครับโลโก้คาเทียตัวเลอร์แล้วก็มีนี่นี่ครับเป็นโบเขียนว่าคาเทียตรงนี้เห็นไหมสองข้างเลยเป็นโบเห็นว่าคาเทียทั้งสองข้างเลยนะครับผมก็เวลามาเดี๋ยวเรามาเปิดดูข้างในกันถุงไม่มีอะไรเอาอย่างแรกเอามาให้ดูก่อนแล้วกันนะที่ได้มาอย่างแรกนะครับนี่จะเป็นถุงเป็นถุงแบบนี้นะครับถุงแบบผ้าแบบเหมือนแบบฟิลเหมือนกำมะหยี่อ่ะแบบดีมากเป็นกระดุมแป๊กอันนี้ก็คือมันจะเป็นแบบเป็นถุงที่สำหรับไว้พกพานะเวลาเราจะไปเที่ยวหรือไงใส่ถุงตัวนี้ไปแล้วพกพาไปได้เลยนะครับผมแบบนุ่มมากข้างในแบบอย่างดีนุ่มมากๆก็มีกระดุมนะครับแล้วก็แป๊กไปอันนี้อันแรกของที่ได้มานะครับอุปกรณ์ที่สองนี่นะครับนี่อันที่สองจะเป็นเป็นเซตนะครับนี่เป็นเซตเป็นเซตน้ำยาทำความสะอาดนะครับผมตัวกำไรของเรานะครับเป็นเซตน้ำยาทำความสะอาดเห็นไหมมันเขียนว่าโลชั่น for jewelry นะครับวอทก็คือทำแบบทำความสะอาดอะมันทำความสะอาดของมันอะแล้วก็มีแปรงให้ด้วยนะแปรงเล็กๆจิ๋วๆนี้ให้น่ารักมากก็มีผ้านะครับมีผ้าเห็นคาเทียมกันผ้าแบบถ้าจะเป็นผ้าชามัวนะเนี่ยเดี๋ยวขอดูข้างล่างหน่อยมีเกลืออะไรเป็นสมุดนะครับเป็นสมุดเป็นคู่มือของมันนะเอาไม่มีอะไรเป็นคู่มือย่างต่อไปก็เป็นตัวกำไรแล้วนะครับเป็นตัวกำไรนะครับผมแล้วก็อันนี้นะเดี๋ยวผมจะหยิบอันนี้จะเป็นใบเสร็จนะครับรู้สึกว่าจะเป็นใบเสร็จนะเป็นใบเสร็จจริงๆด้วยเป็นใบเสร็จนะครับผมเป็นใบเสร็จใหญ่นะแล้วก็อันนี้จะเป็นใบเซอร์ติฟิเคทนะครับผมก็คือใบการันตีนั่นเองเป็นใบการันตีนะครับนี่ตัวนี้เป็นของปี2020นะครับเป็นของปี2020นะครับผมปิดไว้ก่อนแล้วกันนะตัวนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมมันจะเขียนว่าเนี่ยเป็นทองนะครับทองคํา 18K นะครับเป็นทองคํา 18K นะนี่นะครับแล้วก็มีแบบตัวปั๊มนูนตรงนี้ด้วยนะเป็นตัววารันตีนะครับว่าตัวนี้เป็นของแท้นะครับของคาเทียโอเคนะเดี๋ยวเราไปดูตัวกำไรกันเลยครับเนี่ยเปิดออกมานะครับผมนี่ปึ๊บก็จะเป็นตัวกล่องแบบนี้สวยมากตัวกล่องแบบนี้นะครับเรียบหรู
สวยมากมันมีฐานอันนี้ก็คือเป็นกล่องในนะตัวนั้นคือกล่องนอกเขาเรียกกล่องนอกโอเคเรามาเปิดดูกันครับเราก็กดปุ่มนี้นะครับผมปึ๊บขึ้นมาข้างในก็เป็นโลโก้คาเทียอยู่ตรงนี้นะครับเป็นแบบนุ่มๆเป็นนุ่มๆก็มีกำไรอยู่ตรงนี้เลยเดี๋ยวผมหยิบมาให้ดูนะนี่ครับนี่ก็เป็นตัวกำไรนะครับผมเป็นแบบนี้เลยตัวนี้มันจะเป็นตัวบางนะครับเพื่อนๆก็เป็นตัวคาเทียนะครับเป็นตัวเขาเรียกตะปูแหละคาเทียตะปูนะครับเป็นตัวบางเขาจะเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้นะตัวนี้คือมันจะเป็นทองคำ 18K นะเหมือนที่ผมบอกไปตะกี้นะผมก็คือจะไม่ใช่คือตัวนี้มันคือมันก็เป็นทองคำแท้นั่นแหละแต่แค่ว่าตัวนี้มันจะคือถ้าสมมติแบบเพื่อนๆซื้อมาใช่ป่ะถ้าแบบเบื่อหรืออะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะขายเราต้องขายคนที่เขาเล่นของแบรนด์เนมพวกนี้นะครับมันก็มีคุณค่าของมันมันมีค่านะเพราะมันเป็นทองจริงนะครับผมแต่คือมันขายร้านทองไม่ได้นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวนี้ผมให้ดูรายละเอียดมันเท็กเจอร์ของมันนะครับตัวนี้มันจะมีเนี่ยก็คือเอาง่ายๆก็คือตะปูอ่ะคือเขาทำทรงให้มันมาขดอ่ะเป็นวงกลมเป็นวงรีทรงเป็นวงรีนิดนึงนะเนี่ยก็มีลายนะครับอยู่ตรงนี้แต่คือแบบเขาทำสวยมากนะครับก็คือแบบเนี้ยบอ่ะเนี่ยอันนี้คือเป็นหัวตะปูแล้วก็ตัวนี้ผมให้ดูมันจะมีอยู่ตรงนี้แต่คือมันเล็กมากเลยนะมันจะอยู่ตรงนี้นะครับมันเขียนคาเทียตรงนี้แบบแต่คือแบบจิ๋วมากอ่ะเนี่ยจะอยู่ตรงนี้เลยคาเทียนะครับแล้วก็โค้ดของกำไรวงนี้นะครับแล้วก็มีตัวเลขนะครับ 750ก็คือเป็นทองคำ 75% นั่นแหละเป็นทองคำ 75% มันตัวเล็กมากเลยในกล้องผมมองไม่เห็นมันไม่โฟกัสนะมันเล็กมากจริงๆอ่ะโคตรเล็กเลยขนาดตาผมจ้องยังมองไม่เห็นเลยคือมันจิ๋วมากก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคือสวยมากเดี๋ยวผมใส่ให้ดูแล้วใส่ตัวนี้คือตัวนี้มันจะบิดอย่างนี้ได้นะก็คือมันจะไม่เหมือนตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่มันจะคือจะต้องปลดล็อกแล้วก็ง้างออกมาอย่างนี้ถ้าเป็นตัวใหญ่นะแต่ตัวเล็กก็คือเราอย่างนี้ได้เลยนะครับแต่ผมชอบตัวเล็กมากกว่าเพราะว่าผมว่ามันใส่ง่ายเนี่ยเราก็เอามือเข้าไปนะครับแล้วก็แหวกเข้าไปปุ๊บแค่เนี้ยก็ใส่ได้แล้วนี่เห็นป่ะมันใส่ง่ายนี่ประมาณนี้นะผมแต่คือมือผมค่อนข้างใหญ่นะแต่ว่าผมว่ามันใส่มามันก็สวยนะมันก็ไม่น่าเกลียดนะมันก็ไม่ได้เล็กเกินอ่ะคือสวยอ่ะใส่สวยอยู่แล้วใส่ง่ายด้วยตัวนี้คือใส่ง่ายถอดง่ายนะผมเงาแวบสวยมากก็จะประมาณนี้คือตัวนี้มันจะมีเยลโลโกนะครับมีไวโกนะครับผมแล้วก็มีโรสโกนะครับคือราคามันเท่ากันหมดเลยนะแต่แค่ว่าถ้าเพื่อนๆจะเอาตัวที่มันมีฝั่งเพชรด้วยตรงนี้มันจะมีเพชรด้วยนะถ้าตัวนั้นก็รู้สึกจะเพิ่มมาอีกนะประมาณ 3-40,000 นะครับตัวนี้ราคานะครับราคาในช็อปไทยตอนนี้เห็นตอนแรกๆที่ผมดูผมเคยดูนะราคามันไม่ถึงแสนนะตอนนี้มันอยู่ที่ 104,000 บาทนี่ผมบอกเลยเพราะว่าบางช่องอ่ะคือเขาไม่ค่อยบอกราคาจริงๆเนาะผมก็อยากบอกราคาแบบเพื่อนๆที่อยากรู้จริงๆนะครับว่าราคาเข้าไปซื้อในช็อปมันเท่าไหร่กันแน่ผมก็เลยอยากรู้เหมือนกันผมก็อยากได้อยู่ด้วยก็เลยเข้าไปจัดมานะครับ1วง 104,000 บาทครับตัวนี้นะครับผมแต่ถ้าตัวใหญ่รู้สึกจะ 200,000 กว่านะแบบไม่มีเพชรนะครับอันนี้คือราคาแบบราคาเริ่มต้นนะแบบไม่มีแบบแอคเซสซอรี่ก็คือพวกเพชรฝังเพชรอะไรเงี้ยนะครับแต่ตัวเนี้ยคือถ้าเป็นของคาเทียนะผมถอดนิดนึงนะถ้าเป็นของคาเทียนะครับเพชรของเขาจะเป็นเพชรน้ำร้อยเลยนะครับเป็นเพชรน้ำร้อยเลยคือเพชรสวยมากอ่ะผมไปดูมาคือเพชรแบบเพชรมันใสมากๆอ่ะใสแบบสวยมากๆจริงก็คือเขาที่เขาทำเป็นตะปูนะครับผมก็เพราะว่าถ้าเป็นคนจีหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมคือเขาแบบเวลาไปที่แบบไม่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาให้ใส่ของมีคมนะครับของแบบแหลมไว้ที่ติดตัวเพื่อป้องกันสิ่งไม่ดีนะผมก็คือใส่แล้วเอาทางแหลมออกด้วยนะครับเนี่ยเอาทางแหลมออกอย่างเงี้ยแบบที่ผมใส่ดูตะกี้นะโอเคก็จะประมาณนี้
ถ้าเพื่อนอยากได้นะครับลองไปดูนะครับที่ช็อปนะครับผมว่ามันมีรู้สึกจะมีที่ไอคอนสยามด้วยนะไอคอนสยามพารากอนนะครับที่ผมรู้นะแต่ผมที่อื่นผมไม่แน่ใจว่ามีที่ไหนอีกนะผมรู้แค่2ที่นะครับก็ถ้าเพื่อนอยากได้ลองไปดูที่ช็อปก็ได้หรือว่าผมไม่รู้ว่าพวกเนี้ยตามกลุ่มมีกลุ่มไหนบ้างก็ต้องลองเสิร์ชหาดูเองนะครับแต่คือถ้าจะไปช็อปก็คือมี2ช็อปนี้ที่ผมแนะนำนะครับโอเคก็จะประมาณนี้ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กด Subscribe กดติดตามกดสั่นกระดิ่งให้ช่องต่อสัปโภคด้วยนะครับกับช่องต่อสัปโภครีวิวนะครับผมโอเควันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับเพื่อนๆ